ต่อเนื่องความฮาสุดขีดกับปริศนาฟ้าแลบครับโดยในการเจอกันระหว่างทีมนักมวยออลสตาร์ปะทะทีมราชินีลูกทุ่งซึ่งแมตช์ที่2เนี่ยก็เป็นทางด้านคุณสมรักกับคุณจิ้งหรีดขาวที่กินกันไม่ลงเสมอกันไปอย่างสุดมันทำให้คะแนนรวมของทั้ง2ทีมเนี่ยยังอยู่ที่0ต่อ1คะแนนครับและตอนนี้ก็เป็นการดวลกันของคุณสามารถพยัคฆ์อรุณกับคุณตัวเล็กสิทธิ์คาราบาวมาดูกันครับว่าจะเป็นมุมน้ำเงินหรือว่ามุมแดงที่จะคว้าชัยไปได้และถ้าใครสามารถตอบถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยครับ 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้น Toyota Corolla Altis Sport มูลค่า 899,000 บาทไปชมกันต่อได้เลยครับจับเวลาวงสล้อซอซึงเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับวงสล้อซอซึงไม่มีสล้อไม่มีซอหรือไม่มีซึงมีทั้งหมดหรอครับวงสล้อซอไม่มีซอเพราะวงสล้อซอซึงคำว่าซอคืออะไรคือการขับร้องไม่ได้มีตัวซอมาอยู่ในวงเลยเพราะนั้นวงสล้อซอซึงไม่มีซอเอ้าไปต่อตาดื่มกาแฟในถุงกาแฟของยายตาหรือยายที่จะตาแข็งตาสิเพราะอะไรตาดื่มกาแฟถูกต้องขึ้นมาเอาไปต่อแล้วถ้าตากับยายอยู่ขั้วโลกเหนือเลยนะแล้วถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยเราจะเห็นตาแข็งหรือยายแข็งก็แข็งทั้งคู่แหละครับหมายความว่าอะไรก็เขาอยู่ขั้วโลกเหนือถูกต้องอะไรแข็งอะไรแข็งตาแข็งก่อนแล้วยายก็แข็งตามตัวนะทั้งตัวเลยเพราะมันน้ำแข็งพูดเรื่องเหนือนี่น้ำแข็งหมดเลยเวลาเราพูดความจริงบางทีไปอิงความคิดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าไม่ดีนะเพราะรายการนี้ไม่สนับสนุนเรื่องสัมปทานนะไม่เอาแล้วถ้าตาดื่มกาแฟแล้วตาแข็งแต่อยู่ดีๆยายก็หัวเราะไม่หยุดเลยสรุปว่ายายจะอะไรแข็งท้องแข็งเพราะยายหัวเราะท้องแข็งเอาแล้วสติดีมากนี่ไม่ธรรมดาซะแล้วไปต่อแล้วถ้ายายจับได้ว่าตามีชู้แต่ตาไม่ยอมรับแสดงว่าตาอะไรแข็งปากแข็งเพราะว่าก็ตาไม่ยอมรับตาก็ปากแข็งไงถูกต้องไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยเก่งมากเก่งมากไปแล้วไปต่อเลยแล้วตาเลยโกรธยายไปดื่มเหล้าแต่ดื่มยังไงก็ไม่เมาแสดงว่าตาอะไรแข็งคอแข็งเพราะว่าก็ตากินเหล้าเก่งก็คอแข็งดิครับถูกต้องไปคอแข็งเหลือเกินนะครับไปต่อแล้วครับแล้วถ้าตาไปง้อยายแต่ยายไม่ยอมคืนดีแสดงว่ายายอะไรแข็งใจแข็งตกตาไปแล้วหกแล้วหกแล้วเก่งมากเลยนะครับปัจจุบันโลโก้นมตาหมีมีหมีกี่ตัวตาหมีรู้จักไหมเนี่ยกินอยู่บ่อยๆอ่ะเขากินบ่อยด้วยกินนมด้วยเออตัวเดียวเพราะอะไรเดาหัวหรือว่าตาหมีเอามีตัวเดียวทำมีหลายตัวก็มี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 ถูกต้องเก่งแล้วกันนะพอจะหายใจเนี่ยเก่งมากเลยนะครับแล้วในอดีตโลโก้นมตาหมีมีหมีกี่ตัวในอดีตโลโก้หมีมีหมีกี่ตัวในกระป๋องตาหมีมีหมีกี่ตัวก็ตัวเดียวแหละเพราะว่าก็เหมือนเดิมนี่แหละเหมือนเดิมนี่แหละผิด2ตัวมันหนีอ่ะโอ้ยเสียดาย2ตัวนะมันมีปัจจุบันแค่ตัวเดียวถามต่อเลยแล้วปัจจุบันหมีในโลโก้กำลังทำอะไรอยู่หมีโลโก้ทำอะไรอยู่เล่นบอลมั้งไม่เอาแล้วฮะหรือว่ากินแซลมอนอยู่ไปเรื่อยเลยหมีถือแก้วนม อยู่ในเรื่องราวของนมอยู่มีเล่นบอลกินแซลมอนมีที่ไหนล่ะ แล้วโลโก้ในอดีตมี2ตัวกำลังทำอะไรกันอยู่ให้นมกันมั้ง มีเดามั่วใช่ไหมมั่วครับถูกต้องเขาให้นมกันอยู่แต่ไม่ใช่นมหมีนะก็คือนมตาหมีที่อยู่ในสินค้าเขามั่วเก่งเนาะเขามีเหตุผลเนี่ยบางทีถ้าเรามีหลักการคิดเนี่ยเดามันจะมีหนทางการเดาเก่งมากไปต่อดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่หมดเวลาโอ้โหเก่งมากเก่งมากมาครับพี่น้องไม่รู้มาจากไหนเสียงเบาๆนะงงงี้งงี้แล้วก็ชื่อตัวเล็กด้วยได้ไป7ข้อติดกันโอ้โหอะไรเนี่ยลงมา
พิ่งก่อนมาจะรู้ตัวเราเองไหมเนี่ยว่าตอบได้ขนาดนี้ก็คิดว่ามีเครื่องในโอเคครับเออเก่งเลยนะเรื่องตาแข็งยายแข็งสามารถก็ถนัดแข็งในทั้งตัวเพราะอยู่ในขั้วโลกมันน้ำแข็งนั่นเลยนะนี่แหละอันนี้แหละหนาวแข็งเลยนะเขาได้ไอ้อื่นแข็งเขาจะได้ไหมล่ะครับต้องโดนเรื่องแข็งใจแข็งอันนี้สามารถก็แข็งเหมือนกันอะไรแข็งปากแข็งพวกเนี้ยไม่ออกเดี๋ยวก็รู้เขาเจ็ดอ่ะอันนี้คือเขาวิเคราะห์เพราะเขาเป็นฝั่งเดียวกันวิเคราะห์ให้เราวิเคราะห์พูดดิเออไม่เหมือนเขาทรายเรียบร้อยใครว่าเขาทรายอยู่ไหนแวะมาเองแล้วเขาจะโดนหรือเปล่าราหมีเนี่ยถามเยอะด้วยอ่ะอดีตผมว่าโดนเรื่องหมีนี่แหละถ้าได้ตายายอย่างน้อยก็อาจจะไล่มาจะไม่ทันโดนตาหมีเอาละเดี๋ยวรู้เป็นยังไงนี่คือคนสุดท้ายของทีมแล้วนะแต่ครั้งนี้ยังไม่เคยมาโอ้เอาคนชื่อสามารถเชิญโอ้โหเหมาะสมมากสำหรับการแข่งขันคู่นี้แล้วเป็นเขาทำไว้นี่พอสมควรทีนี้พิสูจน์การหลบหมัดได้หรือเปล่าถ้าหลบไปแล้วแยบกลับได้แปลว่าซัดกันได้อ่ะคุณตัวเล็กทำได้ไม่น้อยเอาบอกตรงๆอ่ะครับคิดว่าเท่าไหร่พี่บ้านครับพี่เลี้ยงโยนผ้าแล้วพูดจริงเอาไอ้กะว่าสักห้ากลางไว้ก่อนห้านี่ถือว่ามากหรือน้อยในใจเราว่ากลางๆถ้ามากต้องสักหกเนี่ยเออแล้วถ้ามากกว่าหกล่ะเล่นน้ำมากกว่าผมพี่เอาได้เยอะแต่ผมดูแล้วคำถามเนี่ยพี่ถนัดแน่นอนคำถามเนี่ยเพราะว่าขนาดเขาสายคิดได้ทุกข้อเลยคิดตามด้วยโอ้ยผมจับมือทุกข้อเลยได้หน่อยนะลองดูลองดูเพราะฉะนั้นได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะติดกันเจ็ดมั้งครับเจ็ดอ่ะหนักจริงๆเลยอยู่ที่ตัวเขาละพี่คิดอยู่อย่างเดียวลูกสาวพี่รอดูพี่ที่อเมริกาลูกสาวที่พ่อลูกสาวพ่อมันไม่รู้หรอกว่าพ่อมาเล่นเขาบอกว่าไม่รู้หรอกพ่ออย่าโง่เหมือนอาบานนะเอาผมตรงนี้สิรอมาแล้วไม่ดีแล้วก็พยายามชวนลูกไปเที่ยววันนี้พี่จะบอกคนนี้ว่าถ้าได้8พรุ่งนี้ผมเท้าผมโทรไปบอกเลยเปิดดูนะพ่อออกดูเอ้ามาคุณตัวเล็กกลับเข้าที่คุณสามารถไปเก้าอี้รอไปเป็นเรื่องแล้วนะฮะ7ข้อเต็มถ้าไม่ได้จะยุ่งเลยสายตาต้องมุ่งมั่นสายตามุ่งมั่นแน่แต่สมองมันไม่รู้จะไปหรือเปล่าฮะกังวลเรื่องอะไรที่สุดคุณสามารถกังวลเรื่องโง่อย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเก้าอี้ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเก้าอี้จะอยู่ที่ไหนไม่มีผลต่อเราผมเฉยมากของพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยอยู่ที่สมาธิความสามารถอย่างเดียวผมไม่กลัวความสูงกลัวครับไอ้ผมจะตัวกลัวความสูงเลยจริงเปล่าพี่เหรอพี่มากอ่ะเล่นหนังอ่ะตึก5ชั้น10ครั้งไม่กลัวปีนต้นไม้ไม่กลัวกลัวอย่างเดียวปีนต้นนิ้วอะไรของเขากลัวความสูงเอางั้นเอาผมลงได้อยู่ครับสมาธิดีลงๆสมาธิดีอยู่โอ้นี่มากเลยอย่างนี้ทุกคนเลยอ่ะไม่มีผมกลัวแต่สมาธิดีไงเคยขึ้นไอ้เนี่ยอะไรไวกิ้งไวกิ้งอ่ะผมก็กังสมาธิตอนลงผมก็เฉยอยู่เงี้ยนิ่งอยู่อย่างนั้นจนลงอ่ะคนมาหามลงอ่ะคนต้องมาหามลงคือผมเก่งนิ่งอยู่เงี้ยไปแล้วช็อคเนาะช็อคเลยเพื่อนต้องอุ้มลงไปเอาน้ำเทกลัวถึงขนาดนั้นตรงนี้ไม่ถึงขนาดนั้นตั้งจิตดีๆสมาธิดีๆเขาเล่นไปแล้วครับเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนไว้หนวดปั๊บนี่ได้ถึงเจ็ดเลยไม่รู้จักด้วยเราแพ้คนไม่รู้จักอายด้วยไม่อายสองคนนู่นเพราะไอ้สองคนนู่นผมรู้จักโอเคโอเคครับนะครับครับค่อยๆไปเป็นชนะไปลาลาจับเวลาวงสล้อซอซึ่งเคยได้ยินนะเคยได้ยินนะคำนี้นะวงสล้อซอซึ่งไม่มีสล้อไม่มีซอหรือไม่มีซึ่งไม่มีซอไม่มีซึ่งสล้อซอซึ่งไม่มีอะไรไม่มีซอเพราะอะไรสล้อซอซึ่งแต่จริงๆมันก็มีหมดอ่ะผมเดาเอาถูกต้องเพราะว่าสล้อซอซึ่งทางเหนือเนี่ยคำว่าซอเนี่ยมันคือการขับร้องเป็นเพลงเพราะฉะนั้นมันมีแค่สล้อกับซึ่งเท่านั้นเองอันนี้มั่วมาถูกไม่รู้อะไรด้วยมั่วครับเอ้ยนี่มันหลบเก่งฮะเฮ้ยยังไงเนี่ยซอทางเหนือไม่ค่อยมีเพราะไม่ค่อยมีวัวมีควายอะไรของเขามีแต่บ้านนี่เหรอสีซอยวาววาควายไปเวลาเดินต่อเลยนะครับตาดื่มกาแฟในถุงกาแฟของยายตาหรือยายที่จะตาแข็งตา
พราะตาดื่มถูกต้องแล้วถ้าตากับยายอยู่ขั้วโลกเหนือเลยนะฮะแล้วถอดเสื้อผ้าออกหมดเราจะเห็นตาแข็งหรือยายแข็งหมายถึงตาถอดเสื้อตาออกใช่ไหมตาต้องแข็งดิเพราะมันหนาวว่าขั้วโลกเหนือเมื่อกี้มันบอกว่าถอดออกหมดอ๋อผมได้ยินว่าตาถอดคนเดียวลงนะลงได้ลงได้หมายถึงตั้งสมาธิไปต่อถ้าตาดื่มกาแฟแล้วตาแข็งแต่อยู่ดีๆแล้วยายก็หัวเราะไม่หยุดแสดงว่ายายจะอะไรแข็งกรามแข็งเอาถือว่าให้ถูกต้องเขาหัวเราะจากกรามแข็งหรือท้องแข็งได้นี่ให้และถ้ายายจับได้ว่าตามีชู้แต่ตาไม่ยอมรับแสดงว่าตาอะไรแข็งใจแข็งอันนี้ไม่ให้แล้วใจแข็งไม่เกี่ยวปากแข็งไงจับได้แล้วไม่ยอมสารภาพต้องปากแข็งของผมไปต่อผมสารภาพเลยเราเป็นคนเน่อันนี้เราไม่ปากแข็งไงเพราะยังมันเกี่ยวกับปากไม่ใช่ใจใจแข็งไม่เกี่ยวนะฮะแล้วตาเลยโกรธยายไปดื่มเหล้าแต่ดื่มยังไงก็ไม่เมาแสดงว่าตาอะไรแข็งขอแข็งถูกต้องอย่าโมอย่าโมดื่มยังไงก็ไม่เมาขอแข็งไงนี่ก็เป็นสำนวนกันไปนะแล้วถ้าตาไปของง้อยายแต่ยายไม่ยอมคืนดีแสดงว่ายายอะไรแข็งใจแข็งไม่ยอมไม่ยอมถูกต้องขึ้นไปเสียใจมากจะต้องตัดลงไปแล้วยังไปสองเอาไปต่อไปต่อปัจจุบันโลโก้นมตราหมีมีหมีกี่ตัวถ้านมสดแต่มันจะมีหมีอยู่ตัวเดียวนั่งอยู่เงี้ยข้างกระป๋องอ่ะมีตัวเดียวอ้าวไม่รู้อ่ะตอบว่าตัวเดียวถูกต้องขึ้นไปนมสดตาหมีจะมีหมีนั่งอยู่ข้างตัวเดียวอันนี้เขาบอกว่านมตาหมีเฉยๆถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วในอดีตโลโก้นมตาหมีมีหมีกี่ตัวไม่มีไม่มีเลยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอ่ะสมัยก่อนเขาคงยังไม่ได้คิดว่าจะเอาหมีมาติดข้างกระเป๋าความรู้สึกผมนะมันเป็นอย่างนั้นแย่เฮ็ดโลไปแล้วไม่ใช่ไม่มีนะมีถึง2ตัวด้วยขอตัดออกไปตัวนึงเพราะมันเป็นคำถามต่อไปปัจจุบันมีโอ้โหหมดเวลามันไปผิดไอ้จังหวะตากับยายตรงนั้นน่ะอีกหลายอันถ้าฟังดีๆตรงนั้นได้เลยนะเอ้าได้ยินว่าตาถอดเสื้อผ้าคนเดียวโอ้ตรงเนี้ยเมื่อกี้เหมือนกันนมอ่ะยายถอดด้วยแข็งทั้งคู่อ้าวลองถามต่อเล่นๆปัจจุบันมีในโลโก้กำลังทำอะไรอยู่เดาเล่นๆสิไม่ได้กินนานแล้ว20กว่าปีไม่รู้คิดว่าทำอะไรอยู่อ้าวลองเดามันนั่งเฉยๆป่ะนั่งสบายๆใจนั่งเป็นหมีให้คนกินนมถือแก้วนมอยู่โอ้อันนี้โลโก้ใหม่ผมไม่ทันเอางั้นเอาโลโก้เก่าก็ได้โลโก้ในอดีตมีหมี2ตัวฮะเขาทำอะไรกันอันนี้ก็ไม่น่าจะทันอีกไม่ตอบด้วยเออเขาทำอะไรกันคุณตัวเล็กกินนมครับผมเขาก็กินนมเขาก็ป้อนนมลูกเขาเขาต้องการ7แต่เขาก็เกรงใจเพื่อนๆเลยชนะเพื่อนนิดนึงตามลำดับมาได้3ข้อติดแพ้ลงยังไงอ่ะ2-0แล้วนะครับเอามาผ่านมาหมดแล้วทีนี้คนต่อไปที่จะขึ้นเนี่ยมีผลละจะไล่มาเป็น1-2หรือแพ้3-0นักมวยแพ้รับคาบเลยนะเอาไงจะส่งใครผมนี่เหรอมึงกู้หน้าทีวะอ้าวมาเอามาคุณธนาลีนะมาเอาเลยโอเคไม่ยากอะไรไม่ยากชนะคุณธนาลีได้ครับมันก็อาจจะแต่ถ้าแพ้อ้าวโอ้โหมันเหมือนกับครั้งที่2กับครั้งที่1นี่มันตอกย้ำไปอีกเลยมันไม่ตอกย้ำพี่เพราะเที่ยวนี้ผมมาชนะเขาทรายกันเลยไม่คุ้นเป้าหมายอื่นเลยเขาส่งผมมาแต่เราเล่นเขาส่งผมมาแต่ว่าไม่เกี่ยวว่าผมทำตามหน้าที่ผมทำตามหน้าที่เออเดี๋ยวเอาเท่านั้นผมคิดแล้วว่าคุณฉลาดที่สุดแล้วล่ะเขาชมตลอดชมตลอดผมก็เห็นว่าเขาชมตลอดตอนที่คุณอยู่เน้นด้วยนะตอนที่เขาอยู่รักเราเก็บที่หลังเดี๋ยวเราก็มาไล่เขาให้เขาขึ้นก่อนเลยแต่ทำเท่าไหร่ทำไปโอเคนะจะไม่ได้เลยก็ได้มาคุณต้องรับเก็บตัวคุณต้องนาเลไปก็อีเราไปอย่าคิดมากลุ้นกันครับทุกผู้ชมคนสำนักจะพลิกกลับมาเป็นผู้ชนะหรือไม่เต็มที่แล้วค่ะเต็มที่นะคนสามารถฐานนี่ไม่กลัวกลัวแล้วพร้อมนะปริศนาฟ้าแลนเอาให้ได้2นาทีจับเวลาฝรั่งแบบไหนตกบ่อจระเข้แล้วเราไม่ต้องลงไปช่วย
ก็ฝรั่งถ้าฝรั่งตกไปในบ่อจระเข้ก็ต้องไปช่วยอ่ะไอ้ฝรั่งลูกๆตกไปก็ช่วยเหรอ ที่เรากินเนี่ยเราไปนึกแต่ฝรั่งเป็นคน มีอะไรส่วนตัวกับฝรั่งเป็นคนหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมเหมือนก็รึกอยู่ยังไม่ขยับนะครับเอาละโอ้โหเสียวเลยนะแม่เจอพิธีกรแซวเข้าไปเนี่ยถึงกับเขินกันเลยนะครับแล้วแบบนี้จะเก็บคะแนนได้กี่ข้อช่วงหน้ารู้กันฝรั่งแบบไหนตกบ่อจระเข้แล้วเราไม่ต้องลงไปช่วยก็ฝรั่งถ้าฝรั่งตกไปในบ่อจระเข้ก็ต้องไปช่วยอ่ะไอ้ฝรั่งลูกๆตกไปก็ช่วยเหรอที่เรากินเนี่ยเราไปนึกแต่ฝรั่งเป็นคนมีอะไรส่วนตัวกับฝรั่งเป็นคนหรือเปล่าไม่เกี่ยวใช่ไหมเหมือนก็รึกอยู่ยังไม่ขยับนะครับเอาละโอ้โหเสียวเลยนะฟังต่อถ้าฝรั่งถือฝรั่งโยนฝรั่งให้ฝรั่งกินฝรั่งในบ่อจระเข้ถามว่ามีฝรั่งทั้งหมดกี่คนเนี่ยถ้าฝรั่งถือฝรั่งโยนฝรั่งให้ฝรั่งกินในบ่อจระเข้มี2คนถูกต้องเก่งมากนะมันมีคำว่าฝรั่งตั้งเยอะเลยแต่มันมีฝรั่งโยนฝรั่งให้กับฝรั่งแปลว่ามีการรับของฝรั่งที่เป็นคนอยู่ไปต่อเวสป้าลุงขี่ได้ไหมได้ค่ะใครก็ขี่ได้แต่มันเวสป้านะได้หมดอะค่ะไม่มีเวสลุงเหรอไม่มีเวสป้าถูกต้องไปต่อเวสป้าเปลี่ยนเกียร์ด้วยเท้าข้างไหนโอ้โหเวสป้าข้างขวาเปลี่ยนด้วยมือเราไม่รู้เปลี่ยนไปอยู่ที่มือลงเลยโอ้ไปต่อถ้าแม่ใช้คุณให้ไปซื้อกึ๋นคุณต้องไปที่ร้านขายหมูหรือร้านขายเนื้อไม่ไปทั้งสองร้านต้องไปที่ร้านขายไก่ขึ้นไปไปเรื่อยๆสะสมใหม่นะฮะถ้าพ่อคุณอยากกินผักชีริ้วคุณต้องไปซื้อที่ร้านผ้าหรือร้านขายไก่ก็ไม่ไปทั้งสองร้านเนี่ยต้องไปร้านขายเนื้อถูกต้องขึ้นมาแหมคนช่างกินเนี่ยไปต่อถ้าคุณเห็นโต๊ะเปื้อนแล้วแม่เอาผ้าชีริ้วมาให้แต่คุณนึกได้ว่าพ่ออยากกินผ้าชีริ้วพอดีคุณจะเอาผ้าชีริ้วไปต้มหรือไปนึ่งก่อนถึงจะได้กินไม่เอาไปทำอะไรเพราะมันจะเป็นผ้าชีริ้วสำหรับเช็ดโต๊ะถูกต้องขึ้นมาที่มีโอกาสชนะเลยนะครับแล้วผ้าขี้ริ้วคือส่วนไหนของวัวผ้าขี้ริ้วคือกระเพาะของวัวถูกต้องโอ้ยไปกันใหญ่แล้วโอกาสสูงมากเลยนะไปต่อแล้วกึ๋นคือส่วนไหนของไก่กระเพาะของไก่ถูกต้องขึ้นไปโอ้ไปกันใหญ่แล้วครับเอาได้ไปถึง10ได้เลยนะไปต่อแล้วจริงๆแล้วคุณมีกึ๋นไหมกึ๋นถ้าเป็นกึ๋นเป็นหัวเป็นสมองเรียกมีกึ๋นกับกึ๋นที่เป็นเครื่องในหนูตอบค่ะว่าคนมีกึ๋นค่ะปัญหาไม่จริงๆมีกึ๋นมันไม่มีไม่คือหนูเข้าใจว่าเป็นแค่เป็นกึ๋นเป็นสมองเป็นสมองนะไม่เกี่ยวนะถามว่าจริงๆมีไหมมันไม่มีแต่ถ้ามีคนชมว่าคุณมีกึ๋นแสดงว่าคุณมีอะไรมีสมองค่ะฉลาดมีสมองมีความฉลาดแต่มันไม่มีตัวตนถูกไหมมันเป็นความฉลาดถูกต้องขึ้นไปทำไมถึงไปถึงไหนแล้วใช่ไหมเสียดายไหมความจริงแล้วไม่มีมันเป็นความคิดเปรียบเทียบเฉยๆเพลงแหมหมดเวลาแต่ได้ไป5ข้อติดค่ะเก่งมากเก่งมากไม่งั้นไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยไปถึง8แล้วจะไล่ต่อนะถ้าเวลาดีถึง10ได้เลยผมท้าได้เลยสมรักนี่ไม่เกินข้อ2มันไปตายตรงกึ๋นนั่นแหละไอ้กึ๋นเพราะไอ้ผักขี้ริ้วผักขี้ริ้วอะไรเนี่ยมันตอบได้เซอร์ไพรส์มากเลยน่ะคนอีสานนะกินประจำเขาน่าจะรู้อ่ะตะกี้บอกว่าเก่งไม่ใช่เหรอมันโม้ไม่เข้าท่าเข้าทางมันโม้ของมันอย่างเดียวเลยหน้าคนเล่าแล้วก็มันไม่ได้เลือกสักอย่างเลยเขาจะโดนไหมเอาเรื่องฝรั่งจะโดนไหมงงไหมฝรั่งโยนฝรั่งใช่ใช่แค่ฝรั่งนี่ก็งงแล้วเกาเหลากับเส้นยังงงยังงงอยู่แบบนี้เลยกันเนี่ยแค่โยนให้กันเนี่ยพอดูมันจะตอบ 4-5 คนที่ไหนเอาจริงๆแล้วแม่ไปซื้อกึ๋นซื้อผ้าคิ้วอะไรจะงงไหมเนี่ยโถโถยิ่งงงใหญ่เลยตายคำว่าจบไปแล้วเขาไม่อยู่เดี๋ยวผมจะเชิญเข้ามาแล้วนะคุณสำลักมาฮีโร่มาแล้วโอ้โหฮีโร่
อยู่ยากสังคมนี่แบบตอนแรกเดินออกมาผมยังปกติดีพอได้เห็นอาการเขาทรายของหัวใจผมตวนแป๊บหนึ่งมีแต่คำชมคำชมคุณสมรักเป็นคนยังไงครับคุณเขาทรายก็เขาโอ้โหผมหน้าตาเขาเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วผมเชื่อว่าเขาต้องฉลาดยิ่งกว่านั้นอีกนิสัยใจคอเป็นไงครับน่าเชื่อถือได้เป็นคนที่ใจคอกว้างขวางเพื่อนฝูงรักเพื่อนฝูงมีแต่คำสรรเสริญทั้งสิ้นใช่ไหมตอนที่คุณอยู่แล้วใครว่าใครว่าครับไม่มี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 ใครว่าเขาเลยมีแต่คำสรรเสริญคุณตัวเล็กเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมผมก็เห็นว่าอย่างนั้นนะครับยิ่งอยู่ยากเขาไม่ใหญ่เลยอยู่ฝั่งไหนกันแน่สังคมยิ่งอยู่ยากเขาไม่ใหญ่เอาบำรักตะกี้ครั้งแรกเล่นได้เท่าไหร่ครั้งแรกได้5ครั้งนี้น่าจะ4ครั้งนี้น้อยกว่ามาตรฐานแย่มาตรฐานไม่เหมือนตรงนี้มาตรฐานสูงขึ้นจริงๆเราไม่พัฒนาจริงด้วยก็ไม่พัฒนาเจ้าที่2พี่ก็ไม่พัฒนาพี่ได้เป็นคนไม่พัฒนาสบายแล้วเหรอโอ้ถึงกับโวยวายเลยครับแล้วแบบนี้คุณสมรักจะพัฒนาเกิน5ข้อเพื่อตีตื้นให้ทีมได้หรือไม่ช่วงหน้าดูแน่เอ้าบำรักตะกี้ครั้งแรกเล่นได้เท่าไหร่ครั้งแรกได้5ครั้งนี้น่าจะ4ครั้งนี้น้อยกว่ามาตรฐานแย่มาตรฐานไม่เหมือนตรงนี้มาตรฐานสูงขึ้นจริงๆเราไม่พัฒนาจริงด้วยก็ไม่พัฒนาเจ้าที่2พี่ก็ไม่พัฒนาพี่ได้เป็นคนไม่พัฒนาสบายแล้วเหรอถ้าทำไม่ดีทำไม่ได้ทำ6ชนะเลยโอ้ฮะไม่ทำ6เท่านั้นตอนนี้ขอว่า3ให้มันพัฒนามากแค่ 4 โอเคก่อนเท่านั้นเองเอาให้ได้3ก่อนนั้นนี่ก็บอกมาแล้วนะพี่อย่ามองผมเนี่ยบางทีพี่ไม่เคยว่าอะไรไอ้ว่ามไอ้นี่ไม่มีไม่มีตอนอยู่ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า10ข้อเนี่ยได้เท่าไหร่ 100,000 แบ่งก็ได้ไม่แบ่งก็ได้แล้วแต่เราใครด่าผมบ้างเมื่อกี้ใครด่าเฮ้ยใครด่าไม่มีใครด่าพี่นี่10ข้อเลยพี่ผมไปฝึกพูดมาแล้วเมื่อกี้ฝึกอะไรนะฝึกกันฝึกอะไรนะฮะมันต้องเร็วไงมารายการนี้ปากต้องเร็วคิดต้องเร็ว1 1 2 2 2 2 4 2 2 6อ่ะให้รู้ได้ไงอ่ะต้องฝึกปากให้เร็วโอ้9 9 9 9อย่าถามเยอะดิ10ข้อหาร3นะมาด้วยกันพี่ชมผมอยู่ใช่มั้ยชมอยู่10ข้อหาร3แต่3จะถึงปากก่อน4นี่ไม่ได้คุณสามารถโอเคนะ3ก่อนครับครับถึงเวลาแล้วนะพัฒนาแล้วพี่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะแพ้30พี่ได้เท่าไหร่นะ5เอาคุณสามารถสู้ๆกันจากนี้อย่าไปไหนเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมคือแบบนี้แบบไหนเรามีไฟสำคัญเนี่ยผมจะเป็นคนที่แพ้ยากชกมวยเหมือนกันแบบนี้เออแพ้ไม่ได้จะแพ้ยากแล้วผมเป็นคนโชคดีอันไหนผมบอกว่าผมแพ้ไม่ได้เนี่ยผมจะไม่แพ้เด็ดขาดเป็นคนแบบนั้นยี่ห้อฉายานี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ได้มาเป็นความจริงเป็นความวันนี้จึงบอกว่าผมจะชนะไม่ได้โม้วันนี้ตอนนี้2-0ใช่ไหมใช่เกมต่อไปอ่ะใครเตรียมเล่นพี่คุยกันแบบนี้ผมพลิกมาเป็น2-1ปั๊บเกมต่อไปอ่ะพี่ต้องมาตีเสมอเอาให้ได้พี่ตกลงกันว่าใครจะขึ้นมาครับสมรักครับครับไฟบังคับไฟบังคับไฟที่ต้องชนะเท่านั้นห้ามยิ้มห้ามห้ามหัวเราะนะกลัวสมาธิคนนู้นหัวเราะแบบว่าไม่ใช่หัวเราะธรรมชาติหัวเราะแบบเหมือนเยอะเยอะเลยเป็นคนจริงใจเสแสร้งไม่เป็นพร้อมปริศนาฟ้าแล้วฟ้าแล้วชนะเท่านั้นเราต้องชนะไฟบังคับเขาได้5เราต้องได้6แล้วไปถึง10แบ่งไม่แบ่งอีกเรื่องนึงจับเวลาฝรั่งแบบไหนตกบ่อจระเข้แล้วเราไม่ต้องลงไปช่วยฝรั่งแบบไหนตกบ่อจระเข้แล้วไม่จะเป็นต้องไปช่วยฝรั่งขี้เมาสิ แล้วแต่ว่าเมาตกไปเองใช่ไหมใจดำฝรั่งผลไม้ไงอ้าวไม่ทันแล้วเขาตอบมาแล้วผลไม้อะเออถ้าตอบฟังผลไม้ก็จบไปแล้วบอกฝรั่งที่เมาไปแล้วไงเปลี่ยนข้อไปดิเปลี่ยน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 ข้อไปเปลี่ยนข้อไปถ้าฝรั่งถือฝรั่งโยนฝรั่งให้ฝรั่งกินฝรั่งในบ่อจระเข้ถามว่ามีฝรั่งทั้งหมดกี่คนตอนนี้ถ้าฝรั่งถือฝรั่งโยนฝรั่งให้บ่อจระเข้มีฝรั่งคนเดียวเขาบอกว่าฝรั่งถือฝรั่งโยนให้ฝรั่งในบ่อจระเข้
คุณมาเปลี่ยนคำถามผมชาวต่างชาติถือฝรั่งมาโยนให้ฝรั่งกินฝรั่งในบ่อจระเข้คุณไปตัดของผมเองผมว่าโยนให้ฝรั่งฝรั่งให้ฝรั่งกินฝรั่งผมโย่โย่ไม่ได้ไปได้ไม่ได้โยนฝรั่งให้ฝรั่งกินฝรั่งมี2คนอย่ามาเปลี่ยนคำถามผมไปต่อไปต่อเคยได้ยินคำว่าเวสป้าใช่ไหมไม่เคยอ่ะแล้วแต่ไม่เคยก็ไม่เป็นไรเวสป้าลุงขี่ได้ไหมขี่ได้ดิอ่ะเวสป้านะมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้บอกไม่รู้เมื่อกี้บอกไม่รู้ไม่รู้แล้วจะไม่รู้ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นมอเตอร์ไซค์ถูกต้องขึ้นไปไม่รู้ว่าเป็นแผนตีมึนเพื่อสับขาหลอกฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยแล้วบทสรุปของ2ทีมนี้จะลงเอยอย่างไรพรุ่งนี้ครับพ่อพูดด้วยความมั่นใจว่าฉันเป็นแชมป์3สมัยทีมประวัติศาสตร์ของรายการปริศนาฟาโลกครับครั้งที่แล้วที่ออกรายการเนี่ยคือไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่เสียใจว่าลูกชายที่เป็นคนเดียวที่เป็นความหวังโง่พี่ชายผมไปเทรนมาแล้วเทรนมาแล้วครั้งที่แล้วในสร้างประวัติศาสตร์ได้0ไม่ครั้งที่แล้วผมไปลองไปดูทีวีมาแล้วครับคุณปัญญาหน้าผมมันเครียดไปนิดเดี๋ยววันนี้ในระหว่างเล่นเนี่ยจะยิ้มไปด้วยเลยเอ้าอันนี้เพื่อจะให้เรายิ่งใหญ่เลยครับถ้าจะไปภูเรือต้องขึ้นที่ท่าอะไรท่าเรือไงท่าอะไรอ่ะเอ้าเราใช้ไม้เซลฟี่ถ่ายรูปตัวเองได้ไหมได้ครับมันต้องใช้รีโมทใช่ไหมไม่ต้องใช้ไม่ใช่กล้องมันต้องมีกล้องไม่เอาวะทำไมเขาจะไม่รู้ไม่รู้อีกเขาจะไปเคลียร์เลยไม่มีรีโมทไม่มีรีโมทเองห้าวอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งทำอะไรครับสนุกกันต่อที่ปุ่มนี้เลยนะครับอ้าวกดแน่ยังไม่กดเลยครับ